กู๊ปบันเทิงช่อง7 HD เปิดโผละครเด็ดยกทัพพระนางซูตาล้นจอช่อง7 HD เปิดโผละครเด็ดเตรียมสุขสันต์หรรษารับปี2564กับละครคุณภาพจากช่อง7 HD ที่รอเสิร์ฟลงจอให้คอละครได้สนุกครบรสกด35ทั้งโรแมนติกดราม่าสยองขวัญบู๊แอคชั่นและคอมเมดี้ผ่านฝีมือการแสดงของเหล่าซูเปอร์สตาร์หลักรุ่งที่การันตีคุณภาพคับจอสมตำแหน่งช่องทีวีดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศไทยละครหลังข่าวได้เวียสุกลวัฒน์นำทีมประกบคู่พระภัยรมิดาถ่ายทอดเรื่องราวรักต้องห้ามที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุฆาตกรรมและการแย่งชิงมรดกในละครเรื่องกรงน้ำผึ้งจากค่ายมีเดียซีนเสริมทับด้วยการโคจรมาพบกันอีกครั้งของอ๋อมอัคพันธ์และแซมมี่คาเวลในละครโรแมนติกดราม่าที่ความรักมาพร้อมกับความแค้นเรื่องเพลิงปริศนาจากค่าย First Class Entertainment รวมถึงมิคทองระยาและทิสาวริศทิสาเตรียมมาพลิกบทบาทครั้งสำคัญกับเรื่องราวความรักฆาตกรรมและความอยุติธรรมต้องสิ้นสุดในละครเรื่องใหม่สุดเซอร์ไพรส์แต่อีกเรื่องที่แฟนๆของมิคทองระยะไม่ต้องรอลุ้นนานคือการร่วมงานกับแซมมี่คาเวลในละครเรื่องทะเลลวงจากค่ายมีเดียซีนแถมคู่ที่หลายคนรอคอยอย่างไม้พัทรเดชกับมุกดานรินทร์รักก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งในบทบาทใหม่ที่จะทำให้แฟนๆฟินผสมฮากันสุดๆในละครเรื่องคู่แค้นแสนรักจากค่ายโพลีพลัสและจัดเต็มกับการแสดงของนาวที่สานาถในละครสองเรื่องสองรถโดยจะโคจรมาพบกับพอชสรันอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่มีกำแพงทิฐิขวางกั้นในละครเรื่องวงเวียนหัวใจจากค่ายกันตนามูฟวี่ทาวน์2002ขณะที่อีกเรื่องแนวที่สานาถต้องพลิกคาแรคเตอร์สุดท้าทายรับบทเมฆขลาหญิงสาวลึกลับมากเสน่ห์สุดย้ายยวนประกบคู่เอสกันตพงในละครเรื่องแม่เบี้ยจากค่ายเอแอคเอนเตอร์เทนเมนต์ของผู้จัดเอสุภชัยอีกคู่ที่พลาดไม่ได้คือการประชันบทบาทของสองนักแสดงการันตีฝีมือจากเวทีเอเชียนเทเลวิชั่นอวอร์ด2019ธันวาสุริยจักรกับทัพทีมอัญญรินทร์ในเรื่องหลงกลิ่นจันทร์ละครแนวดราม่าสืบสวนสอบสวนปริศนาฆาตกรรมความรักจากค่ายปรากฏการณ์ดีนอกจากนี้ธันวาสุริยจักรยังได้โคจรมาพบกับซอนย่าสิงหาอีกครั้งพร้อมสวมบทหนุ่มนักเรียนนอกปราบพยศคุณหนูเอาแต่ใจในละครเรื่องพริกกับเกลือจากค่ายมีเดียซีนส่วนทัพทีมอัญญรินทร์ก็ยังได้กลับมาประกบคู่กับหลุยเทสอีกครั้งในละครบู๊สุดมันเรื่องทะเลเดือดจากค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปกับเรื่องราวของอดีตหน่วยซีลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิทธิพลเถื่อนและการตามหาสมบัติโบราณที่หายไปโดยมีชีวิตของหญิงคนรักและมนุษยชาติเป็นเดิมพันแถมยังเพิ่มดีกรีความมันกับการพบกันครั้งแรกของแบงค์อาทิตย์และปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวของตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติที่ชักกระนำผู้คนมากมายให้กลับมาพบกันอีกครั้งกันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความแค้นและการแย่งชิงข้ามภพข้ามชาติในละครเรื่องคาถาสิงห์การันตีคุณภาพระดับอินเตอร์โดยค่ายก้าวบีเวอร์ฟิล์มขณะที่พระเอกดาวรุ่งเข้มหัสวีก็ขอจับมือคู่จิ้นมุกดานรินทร์รักมาชวนแฟนๆอมยิ้มในละครเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซสวมบทหนุ่มอีสานติดดินดีกรีนักเรียนนอกและไฮโซสาวสุดจี๊ดการันตีความฟินโดยค่ายมีเดียซีนไม่เพียงเท่านั้นเข้มหัสวียังเตรียมเอาใจคอละครสายบู๊ประชันบทบาทกับพระเอกรุ่นพี่ออฟชนพลและประกบนางเอกใหม่การ์ตูนณัฐชาในละครเรื่องเผาขนจากค่ายโคลีเซียมซึ่งงานนี้แฟนๆของ
ออฟชนพลยังได้ชมผลงานการแสดงแบบจัดเต็มอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการประกบคู่ฮานาลีวิสในละครเรื่องทางเสือผ่านจากค่ายดราเมจิกที่ต้องโชว์บู๊ต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลส่วนอีกเรื่องต้องปะทะบทบาทกับแม็กกี้อาภาถ่ายทอดเรื่องราวของเหตุฆาตกรรมและความลับสู่ความรักที่ยากจะถอนตัวในละครเรื่องฟังเสน่หาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันและมาเอาใจช่วยแม็กกี้อาภากันต่อกับการประกบคู่บูมกิตก้องครั้งแรกในละครเรื่องตุ๊กตาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันที่การันตีว่าเวอร์ชั่นนี้จะไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่ยังมีเรื่องราวที่ให้แฟนๆได้ลุ้นตามอย่างแน่นอนด้านพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ก็ไม่น้อยหน้าได้รีเทิร์นคู่ฮานาลีวิสพาแฟนๆฟินไปกับเรื่องราวการแต่งงานที่เริ่มต้นจากความแค้นแต่แฝงไปด้วยความรักในละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยจากค่ายมีเดียซีนและยังได้เป็นป๋าดันประกบคู่นางเอกน้องใหม่สกายมาเรียชวนแฟนละครร้องรำทำเพลงสุดคุ้นหูแซบ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 ทั้งเผ็ดทั้งแสบแซบเข้าถึงซวงในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์จากค่ายดาราวิดีโออีกทั้งจะได้ชมการกลับมาร่วมงานอีกครั้งของโดนัทภัทรพลไทยกับปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวฆาตกรรมอำพรางและรักต้องห้ามในละครที่หลายคนจับตาอย่างรังรักครางใจจากค่ายมุมใหม่และเตรียมพบความสดใหม่ที่แฟนละครพลาดไม่ได้กับการร่วมงานกันครั้งแรกของโก้วสินและมุกดานรินทร์รักในละครเรื่องใหม่งานนี้รอฟินลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องใดหรือใครที่รอชมผลงานของบลิววรพลงานนี้จะมาประกบคู่เนยประภาดาครั้งแรกในบทเพลย์บอยหนุ่มปากร้ายที่ต้องกลายมาเป็นคู่สามีภรรยาจำเป็นกับเจ้าของรีสอร์ทสาวปากกล้าในละครเรื่องเกาะรักกลหัวใจจากค่ายดาราวิดีโอส่วนแฟนๆละครก่อนข่าวบอกเลยว่าตลอดปี2564นี้ช่อง7 HDมีละครสุดสนุกมาจ่อคิวออกอากาศให้ได้ชมเพียบอาทิสาวสองวิญญาณทันตะวันสีเพลิงธิดาวานอนกำนันหญิงนางสาวส้มหล่นฟ้าหินดินทรายบ้านไร่สายสมรและอื่นๆรวมไปถึงซิทคอมอารมณ์ดีทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีให้ชมกันสนุกจัดเต็มอาทิกู้ภัยอาสารักรักล้นแผงผู้ดีดงอิโดยแฟนละครตัวจริงห้ามพลาดติดตามละครสนุกสนานนครบอรถเต็มอิ่มทุกวันทุกช่วงเวลาได้ทาง 7HD กด35และเฟซบุ๊กลีฟแฟนเพจ CH7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทางbugaboo.tvม้าอนภาโพสต์อยากทำงานประโยคสั้นๆที่อ่านแล้วเศร้าม้าอนภาโพสต์อยากทำงานหลังเจิมระสุมดราม่าเรื่องการเมืองจนถูกปลดออกจากการหลายรายการม้าอนภาโพสต์อยากทำงานหลังจากที่พิธีกรดังม้าอนภาเจิมระสุมดราม่าเรื่องการเมืองจนถูกปลดออกจากการเป็นพิธีกรกรรมการในหลายรายการหันมารับงานรีวิวขายของต่างๆในไอจีและแม้ช่วงหลังๆจะมีออกงานต่างๆบ้างแต่แฟนๆจำนวนไม่น้อยก็ยังคงคิดถึงและอยากติดตามผลงานทางหน้าจอทีวีและดูเหมือนว่าม้าอนภาเองก็คิดถึงงานด้านนี้ไม่น้อยโดยล่าสุด2 มกราคม 64เจ้าตัวได้ลงรูปขณะช่างกำลังแต่งหน้าให้ลงไอจีพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าอยากทำงานแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่อ่านแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าคิดถึงอยากให้ได้กลับมาทำรายการอีก